นะฮะก็เกมที่เซลฮอร์สพาร์คนะครับครับคริสตัลพาเลซกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกันไป0ประตูต่อ0ก็ถ้ามองโลกในแง่ดีปีที่แล้วโดนไป4ปีนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นได้แต้มเดียวได้แต้มนึงก็ยังโอเคเพราะครึ่งหลังเนี่ยโอเคอาจจะครองบอลเยอะกว่าแต่เกือบโดนเนี่ย3ครั้งนะเกือบโดนแบบต้องโดนต้องโดนพี่แบงค์เป็นไงบ้างพี่0 0เกมนี้เป็นเกมที่เล่นได้ดีครับถ้าจะบอกว่าดีที่สุดในซีซั่นนี้ก็ได้ไม่นับบันสลีนะคือดีที่สุดก็ได้ดีที่สุดเนี่ยคือตลอด90นาทีนะครับแต่บางเกมเนี่ยมันจะดีอยู่10 20นาที30นาทีแต่เกมเนี้ยต่อเนื่องมีที่มาที่ไปมีจังหวะการเล่นแต่มันอาจจะน่าเบื่อหน่อยคือผมมองว่าเทนฮากเนี่ยบอลมันลวนมาเยอะแล้วอ่ะมันอยากได้แบบเนี้ยความรู้สึกผมนะกูอยากได้ฟุตบอลที่มันแน่นอนแล้วล่ะชัวสังเกตดูดิพอพาเลทลงไปตั้งรับเขาก็ไม่มีลูกฉับฉวยแล้วนะลูกเสี่ยงไม่มีเลยอ่ะก็ไม่ต้องหวือหวามากคือบอลมันแกว่งมาเยอะอะไรเงี้ยใช่เป็นไปได้อาจจะเริ่มตั้งหลักอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงครับพี่ท็อป